อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องคุยสื่อสารกับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมจําได้นะในผมพูดมาต่อเนื่องนะเรื่องที่เรื่องที่มติของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผ่านมาสสัปดาห์แล้วนะที่ทานายกรัฐมนตรีเป็นประธานหนึ่งใน5ม,าต,มนติก็คือว่าส่งเสริมกระทรวงพลังงานทําไงครับส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยติดโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านที่ก็เรียกว่าโครงการไฟฟ้าภาคประชาชนอะติดโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อ เอาแสงอาทิตย์มาทําเป็นไฟฟ้าเอามาใช้ภายในบ้านเหลือไฟก็เอาไปขายกับการไฟฟ้าหน่วยละ2บาท20สตางค์นะครับคนได้ยินได้ฟังบอกโอ้ห้ยถ้าหลังคาบ้านฉันทําใ้ตรงนี้ได้ละฉันจะทําชอบนะครับเพราะว่าหนึ่งแล้ก็ประหยัดการใช้ไฟแล้ว2ก็คือว่าเหลือก็เอาขายกการไฟฟ้าได้เอาเงินเข้ากระเป๋าอีกหรือถึงไม่มีเงินเหลือเข้ากระเป๋าก็มันลดค่าไฟที่เราใช้ทุกเดือน อันนี้ผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญคนที่ติดตั้งเรื่องของไฟฟ้าหลังคาบ้านเนี่ยนะครับเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าใครบ้านไหนที่ใช้ไฟสักประมาณ3-4 0 0 0พันบาทขึ้นไปเนี่ยคุ้มนะครับเอาว่ดสาม0ันบาทขึ้นไปอ่ะแต่ถ้าใช้ใช,ใช้ใช้ไฟน้อยกว่านี้มันอาจจะไม่คุ้มเพราะว่ามันต้องลงทุนอย่างน้อยๆก็สัก5กิโลวัตต์เนี่ยต้องลงทุนประมาณสักแสนหกหมบาทอันนี้ไม่มีแบตเตอรี่ ถ้ามีแบตเตอรี่ไว้ใช้ไฟตอนกลางคืนด้วยนี่ก็ต้องลงทุนเพิ่มอีกแสนกว่าบาทนะครับรวมแล้วก็เป็นประมาณสัก2องแสนอ่ะนะครับต่อหลังคาเรือนได้ใช้ไฟในตอนกลางวันนะครับแล้วก็เก็บไฟไว้ใช้ตอนกลางคืนเพราะเก็บใส่แบตเตอรี่เอาไว้เหลือก็ขายการไฟฟ้าหน่วยละ2องบาทยีดีไหมครับหลายคนฟังแล้วอยากจะร่วมโครงการนี้มากนะครับพออยากจะร่วมโครงการป้าก็ติดต่อทางเอกชนที่เขาติดตั้ง นะครับถามไปทางกระทรวงพลังงานก็งงๆว่าจะไปติดตอ่อที่หน่วยไหนเนี่ยผมตามไปเจอเจ้าภาพแล้วกกพสํานักงานคณะกรรมการกัพทับกรรําก,กับไอ้เรื่องกิจการพลังงานนี่แหละของกระทรวงพลังงานนะครับแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีประกาศของกระทรวงพลังงานออกมาเลยครับยังไม่มีประกาศของกระทรวงพลังงานออกมาที่จะให้ประชาชนที่สนใจเนี่ยนะติดตั้งไฟฟ้า นะครับโซล่าเซลล์บนหลังคาเนี่ยซึ่งมันจะต้องมีประกาศออกมาก่อนนี่ผ่านมาสองสัปดาห์แล้วยังไม่ประกาศเนียนี่ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ล่าสุดของกกพเนี่ยก็ยังไม่ประกาศเลยถามไปทางเอกชนนี่เอกชนที่เขาทากิจการพวกนี้ติดตั้งนี่เขาก็รอคอยเมื่อไหร่จะประกาศจะต้องเป็นประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเรื่องการประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับซึ่งถ้าใครเข้าไปดูประกาศเนี่ยยังเป็นประกาศฉบับปีที่แล้วปี2,564อยู่เลยอะ่ะถึงมันขึ้นประกาศขึ้นมาให้ดูหน่อยกระทรวงพลังงานท่านต้องเป็นเสือปืนไวแล้วครับจะรอให้น้ำมันลดราคาก่อนแล้วก็ราคาข้าวไฟก็ไม่สูงและจุดท้ายคนก็ไม่ติดกันอีกไอตอนที่ถามว่าแล้วกระทรวงพลังงานทำอะไรบ้าง ที่เป็นการลดการใช้พลังงานเนี่ยท่านก็ไปรณรงค์ประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานไปในขณะรณรงค์รณรงค์ประหยัดพลังงานก็ต้องใช้งบประมาณในการรณรงค์อ่ะนะครับผักลบกลบนี้กันแล้วไม่รู้ว่าได้หรือเหลือนะนะครับเสียหรือขาด่ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่ท่านประกาศว่าตามมติก,กปรปชว่าจะส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลา่าเซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อใช้ไฟในบ้านเป็นการประหยัดพลังงานไม่ต้องซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทุกหน่วยทุกยูนิต นะครับติดตั้งไฟใช้เองเหลือส่งขายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหน่วยละ2บาท20นี่ผ่านมา2อาทิตย์แล้วยังไม่มีประกาศจากกกพเลยไว้ชาวบ้านเขาติดต่อเข้าร่วมโครงการนี้เขาจะติดตั้งโซลา่าฟ์มโซลา่าเซลล์ละยังไม่ประกาศเลยครับอันนี้ท่านต้องเร่งประกาศหน่อยนะครับมันต้องทำงานเร็วอะครับต้องทำงานเร็วทำงานช้าเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลหมดเวลาจะก่อนแล้วก็ไม่ได้ทำ เช่นบ้างเขาก็รอคอยอยู่คนที่จ้องว่าโอเคตอนนี้พอพอเขาฟังมติกรก,กพวันก่อนที่ท่านปลัดก,กระทรวงปลัดก,กระทรวงพลังงานท่านกุลิศสมบัติสิริท่านแถลงข่าวหลังการประชุมที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานท่านแถลงข่าว1 2 3 4 5หนะครับข้อที่4ก็คือเนี้ยส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาใช้ไฟเองในบ้านเหลือขายับการไฟฟ้าคนฟังก็สนใจ ก็เลยติดต่อผู้ให้บริการติดตั้งผู้ให้บริการบอกว่าตอนนี้รอประกาศของกกพอยู่่าเมื่อไหร่จะประกาศเอาเร็วหน่อยนะครับท่านครับเร็วหน่อยนโยบายออกแล้วแต่วิธีปฏิบัติท่านๆทำไมขับเคลื่อนช้าครับมันยังเป็นของปี6 4อยู่นะ65ยังไม่ออกเลยครับท่านนะฮะอันนี้ทางภาคเอกชนเขาร้องมานะผมก็ฟังดูแล้วก็เออนึกว่าตั้งได้เลยบอกไม่ต้องรอนโยบายก็ประกาศเชิญชวนให้ไป ยื่นเรื่องเสียก่อนรอประกาศอยู่นะครับไอ้น,นี้ก็เรื่องหนึ่ง